สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่เท่าไหร่แล้วล่ะวันนี้24เมษายนขอไว้ค่ะทำงานจนลืมวันจนลืมวันลืมเวลา24เมษายน2566ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลดิฉันกิติมาธารารัตนกุลและพี่วีวารินสัจเดลค่ะครับก็เป็นครั้งแรกที่ลืมแบบนี้เลยนะคะแต่นี่สัปดาห์สุดท้ายเมษาแล้วนะแล้วเดี๋ยวอีก1และ2 2สัปดาห์ก็จะเข้าสู่สัปดาห์2สัปดาห์เข้าสู่เลือกตั้งล่วงหน้า3สัปดาห์สู่วันเลือกตั้งจริงในบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนี่เขาลงพื้นที่กันหนักมากเลยนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท้องลงแบบคุณอิงอ่ะแบบโหใจฟุ้งจริงนะแล้วก็เพราะว่าอะไรศึกนี้ใหญ่หลวงนักไงแถวดอนเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบข่มกันอยู่เจ้าเดิมกับเจ้าใหม่ครับเมื่อวานมีทั้งเพื่อไทยคุณอุ้งอิงไปในสภาพที่อุ้มท้อง9เดือนแล้วให้รถพยาบาลสแตนบายอยู่ข้างเวทีเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรยังไงจะได้ไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีถ้าคลอดที่เวทีหาสิ่งนี้ตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีอ่ะน้องเลือกตั้ง น้องเลือกตั้ง ในขณะที่ฝั่งคู่แข่งของเขตดอนเมืองเองเนี่ยไทยสร้างไทยคุณหญิงก็พาคุณเก่งการุณโหสกุลซึ่งก็เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมปราศัยค่อนข้างหนักหน่วงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพามาไล่เรียงด้วยเมื่อวานประชาธิปัตย์ปราศัยใหญ่ที่วงเวียนใหญ่นะก็ชัดเจนคุณจุรินทร์บอกประชาธิปัตย์มี3ทัพทัพหัวหน้าทัพเลขาทัพอดีตหัวหน้าเราเป็นพรรคการเมืองที่ไม่โกงจากที่เคยเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าพรรคแต่ละคนก็ไม่เคยติดคุกเพราะคดีทุจริตทางนั้นเขาก็พูดถูกนะก็ว่ากันเขาก็พูดถูกนะได้ยินแล้วก็ร้อยเขาก็พูดถูกก็ถูกอ่ะก็ถูกของเขาแล้วมีใครอ๋อลุงตู่ไปช่วยพี่สรัญวุฒิสรัญเกศที่อุตรดิตถ์ใช่อย่าเรียกนะบัตรประชารัฐให้เรียกบัตรลุงตู่แล้วเลขบวกกันเนี่ยเป็นเลขมงคลมันเหมือนบางพรรคบวกกันแล้วเลขออกมาเป็น0เอ้ยพรรคไหนเป็นอ๋อ3บวก7เออใช่ก็เป็น0ป่ะ3บวก7เป็น10แล้วก็พรรค2บวก9เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ2บวก9ไม่0เดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าไหนเบอร์อะไรพรรคเพื่อไทยอ่ะค่ะ2บวก9เป็น0ที่ไหนอ่ะใช่มั้ยล่ะ11เดี๋ยวก่อนเค้าเบอร์29มั้ยเพื่อไทยใช่2บวก9ไม่ใช่0นี่2บวก9เป็น11ก็เป็น2 1บวก1ก็เป็น2ใช่หรือแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐอะค่ะ3บวก7ก็เป็น10 10แล้วก็0บวก1ก็เป็น1นั่นน่ะยิ่งดีเลยแล้วนั่นน่ะโอ้ตัวเองน่ะเท่าไหร่ล่ะ22เป็น4นะเออลำดับโพก็มาประมาณถือคนละตละถือคนละตำราหรือเปล่านะครับโพแบบเวียนหัวมากตอนนี้เขาตกลงเขาจะห้ามทำโพไหมคะไม่ห้ามเดือดร้อนอะไรไม่เคยมีใครมาถามอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเดือดร้อนอะไรแล้วรายการเราก็แทบไม่เอาโพมาเสนอดีมากครับขอบคุณน้องโก้มากที่เอาโพมานำเสนออย่างไรก็ตามนอกจากบรรยากาศตามเวทีต่างๆแล้วเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจในโซเชียลก็สนุกไม่แพ้กันรุ่นใหญ่เพื่อไทยอยู่ๆก็ไปจวกพรรคไหนไม่รู้บอกว่าเป็นพรรคโซเชียลฝันถึงดวงดาวแต่ไปไกลแค่ต้นมะพร้าวมิน่าล่ะเขาไปลงพื้นที่หาเสียงกันเมื่อวานนี้ที่ต้องที่ใต้อะไรเงี้ยเขาฟัดพรรคนี้กลับหนักมากเลยระหว่างไก่ชนที่แบบแค่เจนเวทีไก่มุมแดงกับไก่มุมส้มเหรอไก่มุมแดงก็แค่เจนเวทีอยู่มานานแต่ไก่ส้มนี่แรงพลังหนุ่มนี่เป็นไงล่ะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันด้วยนะครับเขาสู้กันเหรอกันกันเองก็เหรอฮะฝ่ายประชาธิปไตยก็รัฐบาลกับรัฐบาลด้วยกันเองประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยด้วยกันเองค่ะคนเดียวเราก็มองตาปิดๆต่างประเทศเหรอพี่ซูดานน่าเป็นห่วงอยู่ครับตอนนี้คือเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า400แล้วก็เนี่ยฮะต้องคอยติดตามว่าจะอพยพคนไทยออกมาทางเส้นไหนบ้างเพราะว่าอันตรายแม้แต่อยู่ในบ้านก็อันตรายนะครับตอนนี้ครับแล้วก็จะมีการนำนักศึกษาไทยกลับมายังประเทศไทยด้วยครับแล้วก็หาที่เรียนต่อให้แล้วคงไม่ได้กลับไปในอนาคตอันใกล้นะครับต้องจัดแจงหลายเรื่องอยู่เหมือนกันครับรวมไปถึงเดี๋ยวก็มีประเด็นข่าวอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ด้วยนะดราม่าในโซเชียลมีเดียทนายตั้มเหรอฮะกับชูวิทย์อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่อยากพูดมากกว่าคือกรณีไข่ต้มครูปรีโรแมนติกไหมคือตอนแรกผมก็เฉยๆแต่พอไปเห็นคุณชัยวุฒิไปเห็นสปท.มาชี้แจงแล้วผมแบบต้องเอามาพูดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเรื่องนี้วันนี้เรื่องไข่ต้มเป็นอาหารโปรดเป็นอาหารหลักของใครหลายคนโดยเฉพาะคนลดน้ำหนักพวกเราก็กินกันอยู่เป็นประจำทานทุกเช้าอยู่แล้วแล้วก็กินแบบไม่แบ่งใครด้วยนะวันละฟองไม่ต้องครึ่งฟองเราสองฟองใช่ไหมล่ะเราสองฟองวะเออกินสองพี่วีสองฟองคือด้วยความใช้พลังงานเยอะแล้วตอนเย็นแบบพี่มีกิจกรรมต่อมีงานต่อก็เลยต้องแบบสองไม่บางวันมื้ออื่นมันมีไข่อย่างอื่นไงก็เลยไม่นับไม่นับไข่ต้มสิไข่อื่นก็คื
ือไข่อื่นไข่ต้มไข่ต้มกินได้ไหมคะได้ไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาได้ใน Facebook Live นะหรือบางท่านอาจจะงงเดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวกันแล้วเดี๋ยวมาแสดงความเห็นร่วมกันก็แล้วกันแต่งานแรกวันนี้ให้คุณโก้เล่าก็แล้วกันเห็นเขาด่ากันเต็มโซอันนี้ขออภัยไม่แต่ผมไม่ด่าแต่ด้วยความที่บ้านผมอยู่ใกล้โซนแถวนั้นบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เลยจะเข้าใจสภาพอยู่งานวันไหลงานสงกรานต์พระประแดงคือปิดท้ายสงกรานต์เฟสติวัลพี่วีไม่รู้ยังไงคือคงอัดอั้นกันจริงๆอะค่ะเมื่อวานเนี่ยเห็นว่ากันว่ารถเนี่ยมันติดสะสมไปจนถึงพระรามที่2เซ็นทรัลพระราม2ครับคือทุกทีเนี่ย40นาทีติดอยู่เฉยๆบางคันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานคือติดยาวมากแล้วติดกันเป็นชั่วโมงไม่ขยับเพราะปกติวันอาทิตย์ค่ะคือด้วยความเป็นคนประจวบเวลาถ้าจะเกิดกลับบ้านเมื่อก่อนยังไม่มีทางเลือกคือมาทางนครปฐมเดียนก็จะใช้เส้นพระรามที่2พี่วีคุณก็ปกติคือไม่ต้องสงกรานต์มันก็ติดอยู่แล้วแต่ว่าวันที่แบบกลับวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะที่รถล็อกตายใช่ไหมโอ้โหติดแบบแล้วเจอสงกรานต์ครับพี่อีกยิ่งติดใหญ่เลยค่ะสนุกเลยพาไปดูบรรยากาศสงกรานต์พระประแดงเมื่อวานนี้กันสักหน่อยนะครับเริ่มสนุกสนานกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จัดกำลังดูแลกันเต็มที่นะครับแต่ว่าด้วยความที่อาจจะอั้นมาหลายปีหรือไม่ทราบคือผู้คนเนี่ยล้นหลามเข้าไปมหาศาลอันนี้คือด้านในแล้วที่เป็นซอยเข้าไปแต่ว่าตรงถนนเส้นหลักถนนสุขสวัสดิ์เองเนี่ยก็มีรถน้ำแล้วก็มีด่านสงกรานต์ที่เขามาตั้งป้อมสาดน้ำกันริมทางยาวเหยียดตลอดทั้งสายนะครับรถก็เลยติดขัดสะสมยาวทั้งเส้นสุขสวัสดิ์ยาวไปจนถึงตรงแยกที่เป็นสามแยกบางปะแก้วพระรามที่2แล้วก็ติดขัดสะสมยาวไปจนถึงตลอดเส้นถนนพระรามที่2ช่วงว่ากันว่ายาวไปจนถึงเส้นถนนพระราม2เลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเลิกเล่นน้ำกันช่วงค่ำๆนะคือทางตำรวจขอความร่วมมือว่าอยากให้หยุดเล่นน้ำกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาโดยจะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้คนออกนอกพื้นที่ตั้งแต่18นาฬิกาแต่ด้วยสภาพคนที่เข้าไปรวมไปถึงการจราจรติดขัดสะสมเนี่ยก็ทำให้กว่าจะระบายรถออกมาได้เนี่ยโอ้โหก็ 3-4 ทุ่มก็ยังมีคนอยู่นะครับว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก็บรรยากาศภายในก็สนุกสนานกันเต็มที่นะครับก็อั้นกันมาหลายปีอันนี้ก็เป็นตำรวจในพื้นที่นะมีตั้งแต่พลตรีพันลบอารัมล่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการลงไปตรวจเยี่ยมการจัดงานด้วยตนเองนะครับสงกรานต์พระประแดงเนี่ยที่มันคึกคักมากเพราะว่าเป็นสงกรานต์ชาวมอญเขาจะมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่เป็นพื้นถิ่นของที่นั่นนะครับก็มีการประกวดนางนพมาศของเขานะแล้วก็มีนี่แหละมีขบวนแห่อะไรต่างๆนะครับก็ตั้งแต่ที่ถนนหลักไปจนถึงบริเวณที่เข้าไปด้านในสำนักพระประแดงเข้าไปนะมีจัดเวทีเป็นอุโมงค์น้ำด้วยนะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงประชาชนก็เข้าไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานด้วยครับค่ะ อันนี้กวนกะละแมไหมจำไม่ได้ว่าขนมเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ที่นั่นเขาจะมีแบบมีกิจกรรมทั้งบันเทิงแล้วก็วัฒนธรรมการเล่นสงกรานต์โบราณแบบเล่นโยนลูกสะบ้าเล่นอะไรให้เห็นก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็นี่แหละด้านในก็เต็มที่กันแบบนี้เลยนะร้อนนี่ค่ะนี่คุณกิติบอกว่าขอนแก่นฝนตกช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่แต่ว่ากรุงเทพคือมืดแต่ว่าก็โอ้โหแดดคือแบบไม่ได้จริงร้อนมากจริงนะอีสานบางจังหวัดเจอพายุลูกเห็บเข้าไปนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุตุก็เตือนแล้วนะครับวันนี้หลายจังหวัดภาคเหนือกับภาคอีสานจะเจอพายุฝนฟ้าคะนองเราได้เตือนไหมคะว่าพรุ่งนี้25ห้ามออกนอกบ้าน9โมงเช้าถึงบ่าย3เพราะว่าคลื่นความร้อนมันจะแรงมากเหรอนี่จริงๆกรมอุตุบอกว่าเราพ้นจุดที่ร้อนที่สุดไปแล้วนะแต่คลื่นความร้อนมันยังมาอยู่เรื่อยๆมันจะมีแบบอะไรนะอุณหภูมิเท่านี้แต่ว่ามันรู้สึกเหมือนเท่านี้ใช่ค่ะชิลสไลค์ใช่มั้ยแล้วพอคลื่นความร้อนมากๆเนี่ยเราก็จะเปิดแอร์ก็จะทำงานหนักขึ้นค่าไฟผมมาแล้วนะเป็นคะเดือนที่แล้ว 1,500 เดือนนี้ 2,500แต่ก็คือใช้เยอะขึ้นจริงๆนะก็เทียบกับหน่วยไฟขึ้นมา40กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจ okay. คือหลายคนบอกก็เปิดแอร์เท่าเดิมนี่คือต้องเข้าใจอยู่ว่าอุปกรณ์ทำความเย็นคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยพออุณหภูมิมันร้อนจัดมันกินไฟหนักกว่าเดิมต่อให้เราเปิดชั่วโมงทำงานเท่าเดิมก็ตามแล้วก็มันจะไม่เย็นเท่าเดิมด้วยนี่ไงฮะได้เวลาเปลี่ยนสายไฟกับปลั๊กไฟก็มีอะไรจะสารภาพบอกหน้าทีวีว่าไม่มีปากกาต่อไปเพื่อประหยัดค่าไฟอันนั้นเครื่องเสียงไม่เกี่ยวเอาใจช่วยคุณโก้ด้วยนะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองตรงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีรายงานเข้ามานะคะเป็นกู้ภัยจากทางเชียงใหม่ค่ะขออภัยเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณอารุณปินตาเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานช่วงเย็นวันก่อน
รถของทหารค่ายร .7002 ค่ะเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกเหวขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนไฟป่าในพื้นที่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าขุนแม่กอกหรือว่าเด่นย่าชัดดอยหลวงเชียงดาวตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายด้วยกันในจำนวนนี้ขาหัก2ค่ะหัวแตก2บาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง1มีการประสานงานโรงพยาบาลเชียงดาวแล้วก็กู้ชีพกู้ภัยของตำบลแม่นะกู้ชีพกู้ภัยอบต.เชียงดาวกู้ชีพกู้ภัยของทต.เชียงดาวให้ไปช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะครับก็ยังคงต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่หลายพื้นที่ที่เฝ้าระวังไฟป่ากันอยู่นะครับอันนี้หลักๆน่าจะเป็นที่ภาคเหนือแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้อีสานผมไปดูเลยแล้วน้ำฝนตอนนี้หลายจังหวัดของอีสานฝนตกอยู่นะครับใช่ค่ะก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับนะมาที่เรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดกับคุณชูวิทย์กันหน่อยนะครับที่ตอนนี้ทำให้ตำรวจต้องเดือดร้อนต้องสั่งสอบเรื่องของคลิปที่เลือกปฏิบัติหรือว่ามีอภิสิทธิ์นะครับสำหรับคนบางกลุ่มเนี่ยล่าสุดนะครับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอาชยนไกรทองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ออกมาเปิดเผยตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารทางสื่อโซเชียลกรณีตำรวจท่องเที่ยวให้การต้อนรับช่วยเหลือขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆโดยมีการพาดพิงถึงทนายความรายหนึ่งที่มีผู้ใหญ่ให้การดูแลช่วยเหลือนั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบตร.ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการด่วนให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดว่าการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหรือบช.ท.หรือเปล่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือไม่รวมทั้งการให้บริการอำนวยความสะดวกดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรมีการสั่งการให้ดูแลอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษหรือใช้ความเป็นอภิสิทธิชนจนกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือไม่หากพบว่าเป็นความผิดก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยให้รายงานผลให้ทราบโดยเร็วนะครับโฆษกตำรวจยังกล่าวได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นการดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและประชาชนของตำรวจท่องเที่ยวแม้บางครั้งเป็นการให้บริการช่วยเหลือตามปกติตามอำนาจหน้าที่แต่ภาพที่ออกมาในบางครั้งเนี่ยมันกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับมันไม่เหมาะสมไม่สมเกียรติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผบตร.ก็เลยสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหรือบช.ท.ท.เนี่ยร่วมกับสำนักงานกำลังพลสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจและเจรตำรวจทบทวนและกำหนดแนวทางมาตรฐานมาตรการการปฏิบัติงานนะครับ SOP Standard of Procedure เนี่ยนะครับของตำรวจท่องเที่ยวให้ใหม่ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่รวมทั้งการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนโดยกำหนดรูปแบบมาเลยว่าขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนเป็นอย่างไรอย่าเลือกปฏิบัติเกินความเหมาะสมเพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนแม้แต่เรื่องแบบนี้เข้าใจไม่ได้หรอกค่ะเข้าใจไม่ได้หรอกค่ะคือในโซเชียลเขาก็มีการเล่ากันนะพี่ว่ามันเป็นมานานแล้วใช่ไงก็คือตำรวจชั้นผู้น้อยโดนผู้บังคับบัญชาสั่งก็ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เห็นอยู่ทุกที่ฮะเวลามี VIP ปุ๊บเนี่ยมันคือจบไงนี่บางคนก็คือเอารถไปรับข้างหน้าเลยก็มีไม่ต้องเดินใช่ไหมเห็นประจำฮะที่สนามบินอ่ะเขาโต้กันไม่ใช่หรอคุณชูวิทย์กับทนายตั้มก็ไปเอาคลิปมาที่บอกว่าฝากลูกให้เป็นตำรวจอีกฝั่งนึงก็เข้ามาว่าคลิปเก่าทุกเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วไม่รู้ฉันเพิ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันไปดูอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์แล้วก็ call center อะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยต่อยอดจากข้อมูลที่ได้มาคือทราบว่าคนคนนี้ชื่อนี้อยู่บ้านเลขที่นั้นนี้แล้วก็โทรเข้าไปปลอมเสียงเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับบ้านใช้เวลาในการติดต่อพูดคุยกันหลายครั้งจนสุดท้ายเนี่ยสามารถหลอกให้โอนเงินไปหาบัญชีมิจฉาชีพได้นะครับเล่าสู่กันฟังกันสักนิดนึงผู้เสียหายเนี่ยเขาชื่อคุณกุ้งเขาตั้งชื่อในโซเชียลมีเดียว่ากุ้งล็อบสเตอร์นะ
ก็โพสต์แบบนี้บอกว่าเตือนภัยมิจฉาชีพโดนกับครอบครัวเราเองมีการปลอมแปลงเสียงลงข้อมูลอ่านเพื่อเป็นอุทาหรณ์ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างปลอมเสียงเป็นลูกสาวให้พ่อแม่โอนเงินให้นะครับโดยเล่าเหตุการณ์บอกว่าวันก่อนมีมิจฉาชีพโทรศัพท์หาพ่อเราบอกว่าพ่อนี่เบอร์ใหม่น้องกุ้งนะโทรศัพท์กุ้งหายกุ้งเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วก็บอกเป็นเบอร์มิจฉาชีพไปเบอร์เก่าไม่ต้องโทรเพราะโทรหาไม่ติดกุ้งแจ้งอายัดบัญชีธนาคารไว้ทั้งหมดแล้วคุณพ่อก็เชื่อเพราะว่าเสียงปลอมแปลงเนี่ยเหมือนเรามากแล้วก็ได้เมมเบอร์มิจฉาชีพแทนเบอร์เดิมของเราในระหว่างนั้นครับมิจฉาชีพมีการโทรศัพท์หาพ่อแม่เราต่อเนื่องแอบอ้างเป็นลูกสาวพูดคุยปกติในเรื่องราวชีวิตประจำวันอยู่มาวันนึงโทรหาอีกครั้งบอกว่ากุ้งขอยืมเงินพ่อก่อน 27,000 ให้โอนให้จะเอาลงของจ่ายค่าของวันนี้บัญชีอายัดอยู่เบิกเงินไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์ธนาคารเปิดทำงานจะรีบโอนให้คุณกุ้งบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันปูทางต่อเนื่องกันมากมีการอ้างข้อมูลส่วนตัวทำให้พ่อแม่เราเชื่อโทรมาเร่งตลอดไม่เปิดช่องทางอะไรให้ครอบครัวนั้นตั้งคำถามทำให้ครอบครัวเราตกเป็นเหยื่ออย่างสมบูรณ์แบบนะครับคุณพ่อคุณแม่เชื่ออย่างสนิทใจด้วยความรักความเป็นห่วงคิดว่ากำลังบากมีปัญหาจริงก็เลยโอนเข้าบัญชีที่มิจฉาชีพให้มานะเมื่อโอนเสร็จน้องชายเราเป็นคนส่งสลิปโอนมาให้เราในแชทเราก็ถามว่าอะไรอ่ะน้องชายบอกอ้าวก็พี่กุ้งโทรมานี่หาคุณพ่อคุณแม่ให้โอนเงินให้เราช็อกเลยไม่เคยขอเงินพ่อแม่แล้วที่โอนไปไม่ใช่ชื่อเราด้วยเฮ้ยครอบครัวเราโดนเหรอหลนมากก็เลยโทรหาคอลเซ็นเตอร์ธนาคารแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ติดต่อยากมากใช้เวลาเป็นชั่วโมงขณะนั้นให้น้องชายพาคุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจตำรวจก็บริการดีรีบเดินเรื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าคุณกุ้งบอกว่ามีการปลอมแปลงเสียงลักษณะการพูดเหมือนเรายังกล่าวว่ามันติดเครื่องดักฟังจากโทรศัพท์เราเลยรู้ข้อมูลส่วนตัวว่าเราไปไหนมาไหนบุคลิกนิสัยสไตล์การพูดแล้วก็สถานที่ทำงานหลังจากเหตุการณ์โอนเงินไปแล้วเดี๋ยวคุณกุ้งบอกว่าน้องชายโทรไปเบอร์มิจฉาชีพทำทีต้องการจะไปส่งพัสดุให้คนตามชื่อบัญชีที่ให้โอนเงินไปแต่เหมือนว่าเป็นคนละคนรับไม่มีเสียงปลอมแปลงน่าจะลืมเปลี่ยนเสียงหรือเปล่าแล้วบอกว่าอยู่ที่ปอยเปตเราได้ค้นหาชื่อที่โอนเงินเข้าไปมีตัวตนจริงใน Facebook ทักไปคุยได้ความว่ามิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลของเขาไปสมัครงานออนไลน์เปิดบัญชีหลอกเหยื่อเช่นเดียวกันคุณกุ้งบอกอันนี้ก็น่ากลัวใครที่สมัครหางานออนไลน์ส่งหลักฐานไปให้มิจฉาชีพพวกนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับพูดง่ายๆก็โดนบัญชีม้าเข้าไปเรียบร้อยเช่นเดียวกันคุณกุ้งทิ้งท้ายบอกว่ากลับมาถึงบ้านพ่อแม่เล่าให้ฟังก็ร้องไห้ไปสงสารมากเข้าใจบ่ะแม่เราเพ้อเลยว่าที่คุยกันทุกวันไม่ใช่ลูกพ่อเขาสุดเจ็บใจมาทำแบบนี้กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้รวยเป็นชาวไร่ชาวสวนแล้วมาเจออะไรแบบนี้เกลียดมันหลอกใช้ความรักของพ่อแม่เรามาทำกับครอบครัวเราแบบนี้ความเป็นคนไม่มีความเห็นใจขอให้ครอบครัวเจอแบบนี้บ้างความเป็นพ่อแม่เห็นลูกมีปัญหาเลยไม่ได้เอะใจไม่อยากให้ใครซ้ำเติมถ้าผิดก็ผิดที่มิจฉาชีพพยายามกันแล้วกันอีกแต่มิจฉาชีพก็มีกลยุทธ์ให้เราหลงเชื่อได้ตลอดเรียนถึงรัฐบาลเรียนถึงกระทรวงดิจิทัลหน่วยงานที่ป้องกันภัยเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ควรจัดการปัญหาจริงจังสักทีช่วยอะไรหน่อยได้ไหมเราเดือดร้อนเราทุกข์ใจเสียงตะโกนของเราท่านได้ยินสักทีหนึ่งเถอะยังกินไข่ต้มอยู่เรามีรัฐมนตรีรักษาการเดี๋ยวนั้นแล้วคือมันมีเครื่องปลอมเสียงเหรอฮะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นใช้เครื่องปลอมแต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วครับที่เทคโนโลยีปลอมเสียงไม่ได้ยากพ่อแม่จำเสียงลูกไม่ได้หรอบางทีมันผ่านโทรศัพท์มันก็ฟังลำบากเหมือนกันพี่วีเหรอต้องระวังเนาะแต่ต้องดูนิสัยลูกก่อนว่าปกติลูกจะยืมเงินไหมอันนี้ต้องคือแบบมันต้องเป็นเซ็นพ่อแม่กับลูกอะค่ะหรือเปล่าอันนี้ด้วยความอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเราก็เข้าใจได้อะเพราะมิจฉาชีพมันทำทุกรูปแบบจริงๆแต่เราอะต้องจับสังเกตให้ได้ว่าใช้ลูกเราจริงเปล่าหรืออย่างนี้ต้องโทรกลับไปหาลูกก่อนไหมบางทีบางบ้านอารามดีใจงั้นนั้นปกติลูกบางบ้านไม่ได้โทรหาพ่อแม่บ่อยๆพี่อาทิตย์ไม่แต่ที่โทรยืมเงินเออไม่ได้เช็คอาจจะแบบร้อนใจเบอร์ใหม่ก็ในนี้ตั้งแต่แรกโทรไปบอกว่าเปลี่ยนเบอร์ก็เลยสนิทเชื่อสนิทใจแต่ก็ต้องโทรกลับไม่ได้ต้องเช็คก็ต้องให้ลูกชายคนโทรไลน์ไปเสร็จเลยโป๊ะแตกเลยจบถ้าว่าไม่ไลน์ไปอาจจะส่งไปอีกหลายครั้งก็เป็นได้คุณพ่อคุณแม่คะเช็คสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลูกๆพยายามแบบอัปเดตกับคุณพ่อคุณแม่คือดิฉันถึงแม้จะไม่ได้โทรคุยแต่ว่าคุยในไลน์ถ้าเปลี่ยนเบอร์เราต้องบอกก่อนเราต้องกำชับเลยว่าเบอร์แปลกๆมาไม่ต้องยกอะไรเด็ดขาดบล็อกให้เดี๋ยวนั้นเลยใช่ใช่ใช่นะคะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันอ้าวมาถึงดราม่าเรื่องนี้ค่ะคุณเคยเห็นไหมหนังสือเรียน
เป็นหนังสือเรียนภาษาพาทีเนี่ยเป็นชื่อวิชาภาษาไทยของเด็กประถมยุคนี้ลูกสาวผมก็เรียนอยู่เห็นเขาว่ายากพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับจริงๆโดยส่วนตัวนะผมไม่ชอบผมชอบมณีชูใจจะบอกโบราณอะไรก็ตามผมว่าลักษณะของลำดับที่เขาสอนเรื่องของภาษาเนี่ยมันดีกว่ายุคนี้เยอะมากใช่เพราะว่าเป็นหนังสืออ่านเฟิร์มเหมือนมานีมานะไม่ใช่เลยมันคือภาษาเรียนเลยหรอมันคือหนังสือหลักภาษาหนังสือการใช้ภาษาที่เรียนกันเป็นตัวหลักเลยเห็นเพื่อนภาษาพาทีเห็นเพื่อนบ่นใน Facebook แต่ดิฉันไม่เคยเข้าไปดูว่าอะไรยังไงแต่ภาษาบางอย่างแบบคือคำบางคำไม่ต้องสอนก็ได้มันเก่ามากจนคิดว่าแบบอาจจะไม่ได้ใช้ในยุคนี้แล้วอ๋อเหรอใช่ค่ะใช่บางคำหรือบางประโยคนี่แบบเดี๋ยวก่อนนะคือเหมือนพยายามจะแอดวานซ์กว่าในอดีตพี่แต่บางอย่างมันคือแบบมันเอาค่ะสำหรับพิมพ์นะมันเอาไปมันแบบเราไม่ได้ใช้อ่ะคืออาจจะรู้ถ้าสมมติว่าเรียนผ่านวรรณกรรมอันนี้ยังพอโอเคได้แต่นี่คือแบบตกลงมันคือหนังสืออ่านมันคืออะไรประเด็นคืออย่างนี้ค่ะเป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยพาทีของป.5แล้วก็มีการพูดถึงโภชนาการของเด็กคือต้องเข้าใจนิดนึงเขาก็แต่งเป็นเนื้อเรื่องเป็นอะไรแบบนี้ครอบครัวแสนสุขประมาณนี้ค่ะปรากฏว่าเนื้อหาตอนนึงเนี่ยมันมีการให้เด็กเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยกินไข่ต้มเครื่องฟรีแล้วก็หยอดด้วยน้ำปลาหรือข้าวเปล่าคลุกข้าวผัดแล้วก็มีผักบุ้งด้วยทำให้ตัวละครในหนังสือมีความสุขมีความพอเพียงเห็นคุณค่าของชีวิตแต่ว่าคุณหมอดูแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะพอสำหรับโภชนาการของเด็กโดยเฉพาะเด็กป.5พลังงานเขาเยอะมากนะคะเด็กป.5กินไข่ต้มครึ่งซีกหยอดน้ำปลาไข่ต้มที่ว่ากินกับข้าวหรือข้าวผัดก็ได้จะขาดสารอาหารนะวันนี้แล้วก็มีผักบุ้งก็น่าจะเป็นน้ำไม่ใช่เป็นน้ำด้วยฮะน้ำของผัดบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งเขาเขียนหรือปะคลุกข้าวผัดผักบุ้งก็คือข้าวกับผัดผักบุ้งคือผักบุ้งนิดหน่อยผักบุ้งลงเลงแล้วก็ตักน้ำราดเยอะๆผมเล่าให้ฟังแบบนี้ละกันคือเรื่องของเรื่องจะมีเด็ก2คนคนนึงเนี่ยมีเงินไม่ใช่ข้าวปุ้นเด็กคนนึงมีเงินบ้านรวยแต่พ่อแม่ไม่ยอมซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ก็เลยเครียดก็เลยชีวิตไม่มีความสุขก็เลยไปบ่นกับเพื่อนเพื่อนอีกคนเนี่ยอยู่บ้านเด็กกำพร้าก็เลยพาลูกคนรวยคนเนี้ยไปที่บ้านเด็กกำพร้าลองไปดูว่าเฮ้ยเราอยู่แบบนี้แล้วก็มีความสุขอยู่เหมือนกันนะเรากินข้าวกินอะไรง่ายๆมีแค่นี้แล้วก็กินกันสนุกสนานกับเพื่อนๆก็มีความสุขเหมือนกันคือพอยต้องการจะบอกว่าความสุขของชีวิตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับวัตถุอะไรกันขนาดนั้นซึ่งโอเคก็มองก็เข้าใจได้ในเมสเซจที่ต้องการสื่อสารแต่ทีนี้หนึ่งคือมันไปโยงกับว่าแบบนี้พอเพียงซึ่งพอเพียงกับขาดแคลนมันไม่ใช่มันเป็นคนละเรื่องกันอันนี้ไม่ใช่พอเพียงแน่นอนปริบทด้วยนี่คือตีความคำว่าพอเพียงผิดใช่ซึ่งอันนี้นักวิชาการดีๆหลายคนก็ออกมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะคนที่แต่งเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจความพอเพียงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันคือเรื่องความสุขตามอัตภาพแต่ว่ามันไม่ใช่ความพอสำหรับมันคนละบริบทเลยอะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความพอสำหรับใช้ไม่ได้ใช่สำหรับร่างกายของเด็กแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ถูกไหมพอยต์มันคือตรงนี้ต่างหากว่าเขามีความสุขแม้เขาจะอัตคัดแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยถ้าดูเรื่องของโภชนาการอะมันไม่พอสำหรับเด็กป.5อยู่แล้วอะค่ะซึ่งมันกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยเอาไปใช้ว่านั่นคือพอเพียงประเด็นคือว่าคุณหมอเพจคุณหมอรุจิระรุตค่ะคุณหมอจิระรุตชมเชยท่านเป็นกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตั้งคำถามถึงบทเรียนดังกล่าวตรงนี้ค่ะไข่ต้มครึ่งซีกบวกข้าวคลุกน้ำปลาอร่อยที่สุดในโลกคุณหมอก็เลยถามว่าโภชนาการไปเรียนแบบนี้ได้จริงๆหรือสิ่งสำคัญในอาหารที่เด็กควรได้ไม่ใช่เรื่องของพลังงานหรือแค่อิ่มท้องอย่างเดียวที่สำคัญกว่านั้นคือโปรตีนค่ะเพราะว่าส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางสมองกล้ามเนื้อแล้วก็การทำงานของเอนไซม์ในระบบต่างๆของร่างกายด้วยแล้วก็ยังมีวิตามินเกลือแร่ธาตุที่สำคัญก็ไม่ควรจะขาดในเด็กแล้วก็อาหารเนี่ยไม่ใช่แค่อิ่มท้องหรือแค่อร่อยปากแต่ต้องเหมาะสมถึงจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตพัฒนาการทางสมองระบบภูมิคุ้มกันถ้าวิสัยทัศน์มีเพียงแค่อิ่มท้องสุขใจแต่ไม่มองเห็นถึงสารอาหารที่จำเป็นของเด็กต่อเด็กของเรานี่คือเรื่องที่น่ากังวลมากๆสำหรับอนาคตของชาติภายใต้การกำหนดทิศทางการศึกษาจากคนบางกลุ่มที่ยังล้าหลังของบ้านเราแบบนี้เราให้ฟังให้หมดแล้วเดี๋ยวเราวิจารณ์กันทีเดียวแล้วกันแพรรี่เป็นอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันก็คืออดีตพระมหาไพรวันนะคะหรือไพรวันบรรณบุตรค่ะออกมาโพสต์ประเด็นเรื่องไข่ต้มนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเจ้าตัวบอกว่าเคยโตมากับการกินไข่ต้มหนึ่งลูกแล้วแบ่ง3คนนะอันนี้ปริบทก็คือตอนนั้นเขายากจนถูกไหม1ใบแบ่งกัน3คนแพรรี่อยากจะบอกว่ากินกัน
กินอยากบอกว่าการกินหลากหลายจำเป็นมากค่ะและการขาดสารอาหารตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเลยแต่ก็มีอีกหนึ่งคนชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DF ออกมาโพสต์เป็นคลิปให้ลูกกินไข่ต้มนั่นกินจริงใช่ไหมอ่ะกินจริงกี่ฟองนั่นไม่ใช่ครึ่งฟองไม่ใช่ครึ่งฟีกคือได้บอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่ต้องกินหรูอยู่สบายทุกมื้อแล้วก็บอกไข่ต้มลูกชายชอบกินอร่อยดีมีประโยชน์ครับไม่เข้าใจว่าทำคลิปนี้ด้วยความรู้สึกแบบไหนคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะแต่พอเห็นแบบนี้แล้วไปฟังสพท.เขาพูดถึงกรณีเกิดขึ้นกันสักนิดนึงนะครับคุณอัมพรทินาสาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพูดถึงเนื้อหาบทอ่านตามเจตนาผู้แต่งคือสอนเด็กให้เรียนรู้ว่าความสุขของชีวิตอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของเมื่อคิดดีทำดีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมทำให้ผู้อื่นมีความสุขจิตใจก็จะมีความสุขไปด้วยการนำรูปภาพเนื้อหาบางส่วนของเรื่องชีวิตมีค่ามาวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเพียงบางส่วนของเนื้อเรื่องทั้งหมดจึงอาจทำให้เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องไม่ถูกต้องการพิจารณาสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านจำเป็นต้องพิจารณาเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบจึงจะสามารถเข้าใจสาระสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อส่วนการตั้งคำถามถึงประเด็นโภชนาการที่ไม่เพียงพอของเด็กเช่นการกินไข่ต้มครึ่งซี่กับข้าวคลุกน้ำปลาผัดผักบุ้งและขนมบุ้นกะทิอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณสารอาหารนั้นสพท.บอกว่าเป็นการตีความคาดเคลื่อนที่เข้าใจว่าเรื่องที่แต่งในหนังสือเรียนคือเรื่องจริงที่เกิดในชีวิตประจำวันจึงทำให้รู้สึกและคิดว่าเนื้อหาที่นำเสนอแสดงให้เห็นถึงโภชนาการของเด็กนั้นไม่ถูกต้องดังนั้นผู้อ่านต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะระหว่างเรื่องที่แต่งกับเรื่องจริงในชีวิตประจำวันกรณีปรากฏในสื่อโซเชียลจึงเป็นการใช้ตรรกะวิบัตินำเรื่องในชีวิตประจำวันมาพิพากษาเรื่องที่แต่งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือและสร้างความเสียหายความน่าเชื่อถือต่อหนังสือเรียนซึ่งมีลิขสิทธิ์และนำมาใช้กับนักเรียนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ครับอ่านแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเพิ่มน้ำมันเข้ากองไฟค่ะพี่วีจะว่ายังไงบ้างไหมครับเขาดีเฟนต์ตัวเองใช่ไหมฮะใช่เออจ้ะเป็นการดีเฟนต์ที่แบบไม่ได้อ่ะค่ะมันเดี๋ยวก็จะหาว่าเราว่าคือบอกว่าผู้อ่านต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะเนี่ยก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าหนังสือเรียนเล่มนี้ให้เด็กป.5 อ่านแล้วเขาจะมีวิจารณญาณในการแยกแยะไหมล่ะหรือจะให้เด็กอยู่กับโลกแห่งมายาอย่างเงี้ยหรอเออถูกไหมอ่ะแล้วมันคือผู้อ่านคือใครก่อนถูกไหมฮะต้องตั้งคำถามนี้ก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะออกมาดีเฟนต์ตัวเองแบบเนี้ยเท่ากับว่าอยากให้เด็กอยู่ในโลกของมายาแบบนี้คือไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ทีนี้สารที่ต้องการจะฝืนสารนี่มันผิดไงพี่ทั้งเรื่องของอย่างที่คุณหมอบอกแล้วว่าเฮ้ยเด็กก็จะจำว่ากินแค่นี้คือมีความสุขมีความอิ่มพอเพียงแต่ว่ามันอาจจะสุขใจแต่มันไม่พอกับร่างกายของเขาเหมือนที่คุณหมอบอกอะพอกินอาหารได้ไม่เต็มที่มันไม่โตทั้งสมองไม่โตทั้งร่างกายพัฒนาการก็กลับไปที่เดิมว่ามันเริ่มจากการตีความคำว่าพอเพียงผิดแล้วก็ไปเอาเนี่ยไปเอาคำว่าพอเพียงตัวอย่างผิดตัวอย่างในการกินแบบนี้ว่านี่คือพอเพียงเนี่ยผิดพอเพียงกับขัดแคลนมันคนละเรื่องกันใช่ไหมแล้วเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยากจนนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องกินเข็มแบบอะไรไม่ใช่คนที่สอนผมเรื่องนี้คือดร.ณรงค์ โชควัฒนาที่เคยมาออกรายการที่ช่องเราซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเล่าให้ฟังว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายระดับมีตั้งแต่ระดับปักเจไปจนถึงระดับสังคมพอเพียงใช้ได้ทุกคนตั้งแต่คนจนไปจนถึงคนรวยคำว่าพอเพียงคือคำว่าสมถะสมฐานะพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนใครคือเวลาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเห็นภาพชัดกว่ามันคือ sufficiency เข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่ enoughมันคือ sufficient มันคือแบบพอที่ให้มันแบบว่ารันด้วยตัวมันเองได้หรืออ่ะยั่งยืนอย่างเงี้ยมันจะเห็นภาพชัดกว่าและยั่งยืนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นถ้าบางคนคือบ้านเขามีฐานะคำว่าพอเพียงของเขาหรือคำว่าพอดีของเขากับคนที่ฐานะอาจจะยากจนลงมากว่านี้ไม่เท่ากันคือพอเพียงไม่ใช่ขาดแคลนด้วยไงไม่ใช่เขียมไม่ใช่งกจนแบบตัวเองลำบากอย่างนี้เป็นต้นนะใช่แล้วถ้าในมุมของเรื่องนี้สมมติถ้าจะพอเพียงจริงๆก็เหมือนที่เราเห็นหลายโรงเรียนทำเรื่องของโครงการอาหารกลางวันเช่นเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มาให้เด็กนักเรียนกินกันอย่างเงี้ยหรือยกเลิกระบบบุฟเฟ่ที่กินทิ้งกินขว้างอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะยกตัวอย่างอย่างนี้มากกว่าถูกไหมฮะ
แต่ว่าประเด็นเขาในหนังสือเนี่ยเรื่องแต่งก็คือว่าพาไปดูเป็นบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กกำพร้าแต่บ้านเด็กกำพร้าปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นไหมที่มีการบริหารจัดการที่ดีกำพร้าเขาก็ไม่ได้ขาดทุนทรัพย์นะครับก็เป็นบ้านเด็กกำพร้าไปแต่ถือว่าสถานที่ที่ดูแลเด็กกำพร้าเขาก็มีถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าอาหารเพลนๆอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยไข่ต้มแต่เป็นไข่ต้มสักฟองนึงมีผัดผักมีหมูมีเนื้อสัตว์อ่ะมีเนื้อหมูให้เขา มีขนมหวานมีผลไม้คือความสุขง่ายๆมันไม่ได้ดูแล้วฟุ่มเฟือยนะคะแต่มันเป็นสารอาหารครบทุกหมู่ที่เด็กจะได้รับถูกไหมพี่คุณตีความผิดไปหน่อยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคุณชัยวุฒิจะมาอะไรกับไข่ต้มเพื่ออะไรคุณชัยวุฒิหาซีนอันนี้พูดเอาตรงๆนะหาซีนแต่เป็นซีนที่แบบแย่แต่ที่แย่กว่าคือสพท.แย่กว่าคือสพท.ครับคือเข้าใจได้เขาปกป้องสิ่งที่คิดจะต้องดีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ่ะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ไม่เห็นด้วยกับพิมพ์ว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ไงพอตีความผิดปุ๊บคราวนี้มันจะยิ่งเป็นแบบมันเป็นเรื่องของความคิดแล้วมันเป็นช่องให้คนไปขยายความตีโหใหญ่โตไปอีกไกลเลยเรื่องพอเพียงเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่เปราะบางที่มีคนพยายามจะตีความไม่เข้าใจผิดคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงยิ่งคุณแบบเป็นข้าราชการคุณเป็นระบบรัฐเป็นระบบราชการคุณยิ่งเอาคำว่าพอเพียงมาตีความผิดแบบเนี้ยเด็กมันจะไม่มีปัญหาได้ยังไงจริงเนาะใช่จริงมันตั้งใจใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ทราบเหมือนกันเลยครับอ่ะว่ากันไปคิดเห็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวมีเวลามาไล่เรียงกันเนาะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องของประเด็นการเมืองกันต่อ